คุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะทางด้านของประธาน World Bank บอกอย่างนี้ค่ะว่าสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนเนี่ยทำให้การถดถอยทางเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณเดวิดมอร์พาสค่ะประธานธนาคารโลกหรือ World Bank ได้มีการระบุออกมานะคะว่าสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยในยูเครนส่งผลกระทบต่อราคาอาหารแล้วก็ราคาพลังงานตลอดจนปัญหาอุปทานที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยนะคะอาจจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นได้ทั่วโลกนะคะคือเขาระบุนะคะในงานที่จัดขึ้นโดยหอการค้าสหรัฐค่ะว่าเศรษฐกิจของเยอรมนีเนี่ยซึ่งมีขนาดใหญ่นะคะเป็นอันดับ4ของโลกได้ชะลอตัวลงอย่างมากแล้วเนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นและเขาก็บอกด้วยว่าการผลิตปุ๋ยที่ลดลงเนี่ยอาจจะทำให้สภาพในประเทศอื่นๆแย่ลงด้วยคุณมาพาสบอกค่ะว่าเศรษฐกิจของทั้งยูเครนและก็รัสเซียน่าจะหดตัวอย่างมีนัยสำคัญขณะที่ยุโรปจีนและสหรัฐอเมริกาน่าจะมีการเติบโตที่ชะลอตัวลงนะคะส่วนประเทศกำลังพัฒนากำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการขาดแคลนปุ๋ยอาหารและแหล่งพลังงานแล้วก็บอกได้ว่าแค่เรื่องราคาพลังงานที่เพิ่มเป็น2เท่าเนี่ยก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ในประเทศจีนเนี่ยคุณมาพาสมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวค่อนข้างมากนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ภาวะเงินเฟ้อและวิกฤตด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่เมื่อเดือนที่แล้วค่ะธนาคารโลกเนี่ยได้ปรับลดประมาณการเติบโตทั่วโลกนะคะสำหรับปี2565ลงเหลือโตร้อยละ 3.2 จากร้อยละ 4.1 เนื่องจากผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นนะคะจากสงครามของรัสเซียและยูเครนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ